เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กน็อกโมบายอีเทอร์เนลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ12 vs 12กันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้12 เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาสอนเล่นอะไรแต่ว่ามาพูดถึงเรื่อง12 ที่กำลังจะเข้ามาในแพทใหม่นั่นเองนะครับโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยให้เรากดมาที่คำว่า PVP ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Holy Ground War นะครับจะมีทัวร์นาเมนต์โหมดนะครับกับซีซั่นโหมดนะครับ2อันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่า12เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับผมก็คือแบบซ้อมนั่นเองนะครับแบบซ้อมก็คือนี่เลยนะครับ Holy Ground War นี่ก็คือเราลงไปเนี่ยเพื่อเราฝึกซ้อมอย่างเดียวเพื่อเราเข้าไปเล่นกับเพื่อนเพื่อเราแบบเจอกันวางแผนกันคือไม่มีแรงค์ไม่มีเก็บแต้มไม่มีอะไรทั้งนั้นคือซ้อมก็คือลงได้ตลอดลงได้ตลอดคือจะจับคู่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆ เลยนะครับอันที่2คือseason mode นะครับ season mode เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันที่ผ่านๆมานะครับก็คือทุกๆวันเสาร์เนี่ยคือเขาจะมีให้เก็บแต้มนะครับ80แต้มนะครับก็ season 1เนี่ยจะมี3สัปดาห์เนาะเราก็สามารถไปเก็บแต้มเก็บแต้ม80แต้ม80แต้มแล้วก็ไม่มีแบบแรงกิ้งว่าเฮ้ยใครอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย season mode ก็จะเป็น season ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเล่นได้นะครับแล้วก็ของบวก15เท่ากันหมดสมุดเท่ากันหมดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกอวยพงอวยพรอะไรเนี่ยจะเท่ากันหมดก็คือจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ลงไปเก็บแต้มอาทิตย์ละ80แต้มเพื่อแลกของรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าแพทใหม่ที่กำลังจะเข้ามานี้เนี่ยเขาเปิดทัวร์นาเมนต์โหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบที่3ที่ผมจะพูดถึงนั่นเองนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์โหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เอาคะแนน66ของซีซั่นที่แล้วเนี่ยมาคำนวณนะครับ12คนในตี้เนี่ยมารวมกันนะครับเป็นคะแนนนั่นเองนะครับแล้วจะมีแค่32ทีมเท่านั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมเล่นโหมดนี้นั่นเองนะครับแล้วเล่นโหมดนี้เราได้อะไรนะครับอ่ะเล่นโหมดนี้เนี่ยก็คือจะมีการจัดอันดับแรงกิ้ง1ถึง32นะครับนี่ฮะนี่จะเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่แบบว่าชนะเลิศนะฮะโอเคอันแรกเลยนะครับนี่ฮะสำหรับทีมที่ได้ที่1นะครับของซีซั่นนี้ก็จะได้เป็นตัว Valkyrie Place Legend ไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแค่12คนในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับที่จะได้ใส่ตัวนี้นะก็จะเป็นส่วนหลังที่เพิ่มสเตตัสทุกอย่าง2นะครับแล้วก็เพิ่มเพนกับ MP อย่างละ 5% นั่นเองปักสมุดก็จะได้ Max HP 90นั่นเองนะครับนี่โคตรเท่นะครับต่อมานะครับเป็นทีมที่ได้อันดับ2ถึง8นะครับก็จะเป็นสีเงินนะเป็น Valkyrie Press Corner นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินก็จะสเตตก็จะต่างกันไปนะครับก็บวกสเตตัสทุกอย่าง1นะครับแล้วก็เพิ่มออโต้แอทแทคกับสกิลดาเมจอย่างละ 4% นั่นเองฝากสมุดได้เลือด60นะครับอ่ะต่อมานะฮะอันสุดท้ายนะครับ Valkyrie Press Fearless นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับทีมที่ได้อันดับ9ถึงอันดับ32เนาะนะครับก็จะเป็นอันที่อาจจะมีกันหลายคนหน่อยในเซิร์ฟนี้นะครับตัวนี้ก็บวกสเตตัสทุกอย่าง1นะครับแล้วก็ดาเมจกับ M ดาเมจอย่างละ 4% นั่นเองนะครับฝากสมุดก็จะได้เลือด60นั่นเองนะครับโอเคฮะนี่ก็จะเป็นของรางวัลสำหรับทีมที่ได้แรงกิ้งนะครับอันดับ1ถึง32นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับทุกทีมที่ได้32เนี่ยคุณจะได้เป็นสกิลเอฟเฟคนะครับสกิลเอฟเฟคคืออะไรคุณเห็นหินสีสีข้างล่างนี่ไหมเนี่ยครับคือสกิลเอฟเฟคนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรมันคือแอนิเมชันสกิลที่แตกต่างไปนะครับนี่อย่างพระเนี่ยคือเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยจะกลายเป็นวอลคิรีแบบนี้ครับโคตรเท่นะครับเวลาเราใช้สกิลปลูกต้นไม้เนาะถ้าใครเล่นพระน่าจะรู้จักสกิลนี้ดีนะครับอ่ะต่อมาครับอะไรอาชูล่าแชมเปี้ยนครับนี่อาชูน้ำนะครับผมดราก้อนฟิสก็จะเป็นแบบต่อยแล้วก็เป็นภาษาจีนใหญ่ๆตรงกลางแบบนี้นะฮะต่อมาเป็นไลท์บิงเกอร์ครับโฟตอนแคนนอนครับนี่โคตรเท่นะครับผมเป็นสีเหลืองสีฟ้าแบบนี้เลยนะตีมมันก็จะเหลืองๆฟ้าๆนะครับซีซั่นแรกเนาะต่อมานะครับนี่ครับของบีเกเตอร์นะครับจะเป็นเฮลพลานนั่นเองนะครับก็จะเป็นหนอนออกมาจิกนะฮะน่ารักมากน่ารักกว่าไอ้ต้นไม้เฮลพลานเยอะเลยนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นของ
รูนมาสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นสกิลแปลงร่างนั่นเองนะครับผมก็มีออร่าสีทองฟ้าออกมานะครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองด้วยนะครับก็โคตรเท่เลยนะฮะนี่แล้วก็มีโลโก้อะไรข้างบนด้วยนะฮะต่อมาครับจะเป็นของDivine Avenger นะครับผมนี่ก็จะเป็นโล่ใหญ่ๆนะฮะอลังการงานสร้างมากนะต่อมานะครับเป็นของ Arcane Master จะเป็นสกิล Greta Vortex นั่นเองนะครับผมนี่สกิล Vortex ก็เห็นอยู่แวบๆนะฮะดูอีกรอบนึงก็ได้ครับปึ๊บปึ้งเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็ดูใหญ่ขึ้นนะปกติมันจะเป็นลูกไปที่ตัวนะแต่อันนี้ดูเหมือนเป็นแบบกำแพงนะต่อมานะฮะอันนี้จะเป็นของ Chronomancer นะครับก็คือสกิล Land Protector นั่นเองนะครับนะสกิลนี้เลย Earth Field นะก็กลายเป็นสีฟ้าแทนนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นของ Blazo นะครับสกิลหมอกพิษนะครับหมอกพิษก็กลายเป็นสีแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในความคิดผมนะนี่ครับปุ๊บแต่ว่าจะมีกะโหลกลอยขึ้นมาด้วยถ้าเพื่อนๆสังเกตใช่มั้ยจะมีแบบหัวกะโหลกลอยขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็คือของ Blazo นั่นเองนะฮะต่อมาครับผมของPhantom Dancer นะครับก็จะเป็นสกิล Mana Trap นั่นเองนะครับจริงๆ Mana Trap เนี่ยแอบเหมือนบ่อฉลามเหมือนกันนะแอบเหมือนบ่อฉลามอยู่นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นของRanger นะครับโอ้เมื่อกี้มีเน็ตหลุดนิดนึงนะครับ Stellar Hunter เนี่ยก็คือจะยิงออกมาเป็นสกิล SP นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะยิงช้าไปหน่อยถ้ายิงเร็วๆเนี่ยมันก็จะรัวๆไปเลยนะครับมันจะรัวๆไปเลยนะฮะโอเคฮะต่อมาครับผมจะเป็นของบาดกับแดนเซอร์นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิล Severe Rainstorm นั่นเองนะครับก็ออกมาแบบมันไม่ใช่ฝนสีชมพูแล้วอ่ะมันกลายเป็นลูกเหลืองๆแล้วอ่ะนะฮะโอเคต่อมาครับผมเป็นของ Super Novit นะครับเป็นคัสทอร์นาโดนั่นเองนะครับก็ดูแบบอลังการงานสร้างขึ้นน่ะแล้วคิดดูดิถ้าเกิดใครมีรูนแบบ3แถวอ่ะก็เป็นทอร์นาโดอันนี้2อันขึ้นที่ตัวขึ้นที่พื้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับของโดแรมนะครับก็จะเป็นทูน่าปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นฉลามว่ายอยู่รอบๆนะครับผมจากเมื่อก่อนเป็นแบบฝูงปลาเล็กๆน้อยๆนี่กลายเป็นฉลามอ้วนๆตัวหนึ่งน่ารักดีนะครับโอเคฮะและนี่ก็คือของวันสำหรับ12ทัวร์นาเมนต์โหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแต้มถึงนะครับผมก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันเพราะเราจะได้ของรางวัลเจ๋งๆแบบนี้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่แต้มไม่ถึงซีซั่นนี้ไม่เป็นไรซีซั่นหน้าเพื่อนๆก็พยายามเล่นกันนะครับใน66ให้ได้แต้มเยอะๆเพื่อที่จะได้ไป12ต่อนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตอนนี้ในเรื่องของด้าน PVP เนี่ยหลักๆก็คือจะเป็น66ก่อนพอเราเก็บแต้ม66เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาคะแนน66เนี่ยมารวมกัน12คนเพื่อมาแข่งทัวร์นาเมนต์โหมดใน12นะแต่ก่อนจะถึง12แบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะมีซีซั่นโหมดมาให้เราเก็บแต้มสนุกๆเล่นกันได้ทุกคนนั่นเองนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับก็ในไลฟ์เนี่ยผมจะตอบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคฮะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ